70นะคะต้องรออืตอมนปิดตมันลไมา่ดมีอ่ะเพราะหลุด1480มันก็ไม่มีจนถึง1448เลยนะอ๋อฮะแนวรับตรงนหัร้ืนอเมลันยก็ค่จะะเป็น1448 1448ก็1400เลยนะคมั่นะเป็นสเต็ปของมันนะซึ่งหลุดก็หตก่อเสนืิ่อบงแจปากดของวันเราก็แนะนำให้ช็อตอยู่แล้วเนี่ย1480แนะนำให้ขายอยู่แล้วค่ะค่ะทองคำเราก็แนะนำให้รอปิดข้างล่างประมาณ1,200เท่าไหร่ก็ได้40เทสนะฮะส่วนหุ้นเนี่ยมันก็ยังลงก็คือลงนะฮคะ่ะค่ะนะครับมันลงแบบนี้ก็ดีฮะแรงๆแบบนี้ถ้า2-3 วันเดี๋ยวก็จะเด้งกลับใหม่นะฮะเดี๋ยวไม่ใช่พรุ่งนี้คืนนะฮะอีกวันเด้งแล้วก็หลงโอ้โหนี่ยาวเนี่ยค่ะถ้าลงแบบนั้นยาวนะครับนักกินกำไรไม่ชอบตลาดแบบนี้เป็นตลาดนักกินกำไรก็คงเอาลงไปขึ้นเดี๋ยวก็ขึ้นไปอะไรเงี้ยนะเล่นกับบาทเล่นไปใครช้าก็ล้างชามไปเนี่ยนะฮะใครอยู่เฉยๆนิ่งๆนะครับซื้อหุ้นมาจากข้างล่างนิ่งๆไม่ทําอะไรก็ไม่ต้องทําก็อยู่กับมันไปเดี๋ยวปีหน้ามันก็ขึ้นใหม่อะไรเงี้ยนะฮะใช่นะก็แล้วแต่ว่าจะทํายังไงกันนะครับแต่เราเป็นประเภทถ้าพูดลงราคาหมดอ๋อถ้าเป็นเทคสไตล์เราเป็นนแบบนั้นคือหุ้นอะไรดีไม่ดีเราลงเราขายก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาว่ากันนะส่วนพื้นฐานคือเนื่องจากว่าเรามีหุ้นที่จะเล่นนะแต่ละครั้งเนี่ยเป็นครั้งเป็น10 ตัวแล้วเราก็เลือกมาแค่4 ตัวเองเนี่ยค่ะอย่างรอบที่แล้วเราก็เลือกแจ๊สมาใช่ไหมครับค่ะแล้วเราโอก็เลือกโลโกซ่ามาอะไรเงี้ยนะครับเลือกทูอะไรเงี้ยตอนหน้าก็ทูก็ยังอยู่แจ๊สก็ยังอยู่ยังถือทูอยู่ยังตามทูยังอยู่ที่เราจะแนะนำต่อไปเหมือนเดิมทูกับแจ๊สนะฮะใช่อันนี้ตอนนี้ก็คือบางคนอาจจะถือไหวหรืออะไรก็แล้วแต่คุณนะแต่เราอ่ะเป็นเรามองเกมตลาดมันเป็นเกมสั้นเพราะฉะนั้นเราก็จะขายก่อนนักเทรดนะฮะใช่เทรดมาดูเป็นเทรดหมดเราคิดว่าเทรดเดอร์เท่านั้นที่อยู่รอตอนนี้นะฮะคนที่เป็นอินเวสเตอร์ต้องซื้อจังหวะที่ตลาดแพนิคแรงๆเท่านั้นก็ยังถือได้อยู่นะแต่มันก็เหมือนบางทีถ้าผิดตัวมันก็ไม่ได้อะไรนะใครซื้อเมืองไทยลิสซิ่งนะจบละนะสัญญาณขายแล้วนะครับสวัสดิ์สัญญาณขายแล้วมันเช็คเร็วมากนะอ๋อเหรอ MTRS สัญญาณขายแล้วนะมันก็ขายแล้วเป็นสัญญาณขายมาวันนี้ก็วันที่2วันที่3เลยเหมือนกันแหละนะฮะส่วนแจ๊กก็หาจังหวะนะครับใครยังถืออยู่ผมว่าถือต่อไปนะเพราะว่าแรงขายวันนี้แจ๊กก็ไม่มีครับก็แนวรับก็ดูที่โรเดิมก็ที่ทำไว้ก็7.75 บาทนะครับถ้าแต่ใดถ้าวอลุ่มไม่มีแบบนี้วันนึงไม่ถึง1,000 ล้านหรือน้อยก็ไม่มีอะไรนะฮะถ้าพรุ่งนี้ลงขึ้นมาบนลุ่มเป็น4-5 พันล้านอันนี้ลงต่อแน่อย่างเงี้ยนะฮะซึ่งไม่น่าจะเกิดนะครับกับพุ่งแก๊สนะอันเดียวจะหาว่าเชียร์แก๊สอย่างนั้นนี่ก็ลองบอกให้มันลงมาจาก10 บาทแล้วลงมา8.10 บาทเนี่ยคือมันมีวิธีเล่นได้หลายวิธีนะฮะจะเทรดก็ได้นะครับพรุ่งนี้ลงไป7.90 บาท8 บาทขึ้นมา8.30 บาทขายไปเลยก็ได้เพราะว่ามันยังไม่ไปไหนหรอกที่ผมบอกว่ามันต้องปรับ3 เดือนอย่างเงี้ยนะฮะนะครับต้องปรับฐานเป็นเดียวก็ต้องรอภาพรวมใหญ่นะพอตลาดจะมาเมื่อไหร่เดี๋ยวแก๊สจะขึ้นก่อนเลยนะจะเป็นลักษณะกันนะส่วนพื้นฐานมีคนถามว่าถ้าหากสถานการณ์ตลาดหุ้นที่เขาถือครองอย่างเช่นทรูกับแจ๊สปรับตัวลดลงนะคะพื้นฐานที่คุณนิพนธ์เคยพูดก่อนหน้านั้นก็ยังไม่เปลี่ยนนะพื้นฐานยังเหมือนเดิมแต่ราคามันตกต่อเนื่องนะคะใช่ก็มันจะตกไปยังไงเดี๋ยวมันก็วิ่งขึ้นไปเพราะยังไงมันก็ยังวางสายเฟเวอร์บอร์ดการทุกวันก็ทำความเข้าใจกับนักทุนที่ฝากคำถามมาว่าบรอดแบนด์เหมือนเดิมไหมพื้นฐานเหมือนเดิมแต่ราคาหุ้นมันตกมันไม่ได้เปลี่ยนราคาหุ้นไม่ได้เกี่ยวกับทำให้เขาไม่มีเงินราคาหุ้นเนี่ยมันเป็นคนที่เล่นอยู่ในตลาดมันไม่เกี่ยวกับฐานะของบริษัทมันเป็นฐานะของนักลงทุนนะครับราคาหุ้นขึ้นมา3 บาทลงมาขึ้นไป10 บาทนะครับลงมา8 บาทเนี่ยก็ยังถือว่าราคาสุดท้ายที่เราแนะนำให้ซื้อคือ7.20 บาทถูกไหมครับค่ะก็ไม่มีใครเดือดร้อนเนี่ยค่ะเห็นไหมครับไม่ใช่ว่าโอ้ไม่รับผิดชอบแนะนำแล้วไม่รับมันไม่ใช่เวลาเราซื้อหุ้นเรามีลิมิตแล้วสุดท้ายที่ผมบอกว่า4 บาทให้ซื้อแก๊สเป็นครั้งสุดท้ายแล้วขึ้นไปพอเขาเทรดเดอร์7.20 บาทผมบอก7.20 บาทซื้อไปเกินวันนั้นไม่ต้องซื้อนะค่ะมันก็ไม่มีใครเสียหายดูต่ำ7 บาทซื้อถูกไหมครับ7.20 บาทซื้ออ่าตลาดยังไปไม่ได้คุณคิดว่าดูลากขึ้นไปวันนั้นนะถ้าตลาดไม่เป็นงี้มันไม่ไปต่อหรอค่ะพอลากขึ้นมาอัตลาดมันเป็นแบบนี้ก็ต้องถอยลงมาก่อนถูกไหมครับก็ถูกต้องแล้วนะไม่ควรจะฝืนขึ้นไปก็ลงมา7.05 บาทที่ผมบอกนะครับสำหรับบางแต่ถ้าตามว่า7.05 บาทก็ทยอยซื้อไปเดี๋ยวมันก็เล่นชุบนะครับค่ะก็ต้องทำความเข้าใจสำหรับท่านที่มีคำถามเกิดขึ้นใน Facebook ในประเด็นทรูกับแจ๊สนะฮะคุณนิพนธ์ระบุถ้าคุณเล่นรอบแบบรอบมันจบค่ะแล้วมันกำลังอยู่ระหว่างการที่เชิดเทิร์นเพื่อที่จะ
เก็บหุ้นใหม่เพื่อที่จะเล่นรอบใหม่นะคะนี่ต้องเข้าใจวิธีด้วยว่าคุณเป็นใครค่ะแต่ถ้าคุณบอกคุณจะมาซื้อแก๊สด้วยแถว8บาทแล้วเป็นนักลงทุนอันนี้คุณไม่ได้เป็นนะค่ะการลงการซื้อแก๊สแบบนี้ไปเป็นนักเก็งกำไรทุกคนนะฮะคนที่ซื้อลงทุนน่ะซื้อไม่เกิน4บาทนะฮะแม้ทั้งซื้อ7บาท20ก็ยังเป็นการซื้อเพื่อการเก็งกำไรเป็นรอบนะค่ะนะครับเข้าใจตรงกันนะนักลงทุนนะฮะเพราะบางท่านที่ซัดมา8บาทแล้วก็มามองว่าเอ้ยพื้นฐานเปลี่ยนเป้าอะไรเงี้ยมันถึงตกไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวมันไม่ได้เกี่ยวพื้นฐานมันไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยมันยังเหมือนเดิมนะฮะค่ะค่ะนะครับขายที่ไล่ซื้อวันนั้น10บาทนะฮะก็เสร็จเลยต้องก็เป็นนักเก็งกำไรเขาต้องรับผิดชอบตัวเองอยู่แล้วนะถ้าไม่ใช่ก็ต้องถอยนะฮะใช่นะแต่ถามว่าทำไมต้องพูดถึงตลอดคือเรารับผิดชอบกับการแนะนำทางเทคนิคให้ฟังนะหรือแนะนำว่ามันเป็นยังไงแต่เราไม่ได้เชียร์ซื้อนะค่ะนะครับผมเชียร์ทูต่ำ7บาทจะซื้อไปสิค่ะถูกไหมครับค่ะคือ7บาทเนี่ยคุณได้15ตังค์เดี๋ยวตอนปีใหม่คุณไปขายก็ได้วันที่จนยังไงต้องปิด7บาท15คือผมรู้ว่าผมแบบนี้นะฮะงั้นผมรู้ว่าถ้าต่ำกว่า7บาทเมื่อไหร่อ่ะมันก็เป็นตัวที่เหมือนกับมีประกันภัยอยู่อ่ะนะฮะที่7บาท15ทรูใช่มั้ยฮะหรือว่าแจ๊ดใช่ถูกอ๋อถูกถ้าหลุด7บาทก็ต้องซื้อเพิ่มใช่อาจารย์เนี่ยประกันภัยมันอยู่ที่7บาท20ค่ะค่ะถ้าหลุด7บาท20ก็เป็นประกันภัยอ่ะค่ะเขาอาจจะไม่ทำเทนเดอร์ไปแล้วแต่เขาคุณเขาจำนำอยู่นะเขาปล่อยจำมันไม่ได้หรอกนะค่ะนะครับเดี๋ยววันหนึ่งมันก็จะเห็นนะครับว่ามันทำอะไรกันค่ะค่ะนะครับแล้วหุ้นลงไฟฟ้าก็ลงนะผมก็บอกว่าจะถือก็ได้แล้วใครซื้อบ้านกรุ๊ปพาวเวอร์จะถือไว้ก็ได้หรือใครจะขายไปก็ได้แต่ผมอะแต่ผมขายก่อนถูกไหมครับค่ะแล้วลงมาเท่าไหร่เดี๋ยวผมก็มาซื้อใหม่ตอนที่วอลุ่มมันหายไปค่ะนะครับบางทีเรามากับกลุ่มก้อนใหญ่เนี่ยทั้งกรุงเทพทั้งต่างจังหวัดทั้งเมืองนอกนะค่ะค่ะบางทีเราไปซื้อพร้อมๆกันมันก็ไม่ได้เราก็ตอนมันลงแล้วก็เสร็จแต่เดี๋ยวถอยกันซื้อพวกเรามีไม่กี่ตัวที่เราแนะนำไปนะครับมีทูมีแจ๊สใช่ไหมครับมีน้ำมันก็มีปตท.สปอ.สองตัวเดี๋ยวรอจังหวะที่เล่นไปรอบ้านปูนะฮะบ้านปูพาวเวอร์นะครับ CK CKP Power นะครับบางจาก Power นะฮะหุ้นเรามีอยู่แค่นี้คุณก็หาจังหวะที่จะไปดูไปนะจะมีตัวไหนเพิ่มก็จะเพิ่มให้นะครับบ้านปูเนี่ยผมแนะนำมันจากกลางวันเลยว่ามันไปขาขึ้นก็จริงแต่มันไม่ใช่จังหวะที่จะเข้าไปซื้อนะฮะนะครับแต่ถ้าใครถือมาไม่เกิน14บาท50นะราคาคำประกันของเราไม่เคยต่ำกว่าเลยนะฮะก็ถือต่อไปนะครับยังขึ้นอีกเกินยังขึ้นอีกเยอะนะแต่น่าจะเป็นปีหน้านะไม่ใช่ปีนี้แล้วค่ะค่ะอีก2เดือนก็หมดปีนะคะพฤศจิกาใช่ครับอีกเดือนเดียวเองเนาะคือช่วงนี้ไปจนถึงปลายปีเนี่ยมันรวมข่าวของมันเนี่ยเรื่องของนโยบายของอเมริกาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เขาจะเอามาเล่นยังไงก็ได้หรอไหมครับค่ะซึ่งนโยบายเป็นไงยังไม่รู้เลยจะทำหรือไม่ทำยังไงรู้แต่คนก็มาโนไปเองแล้วมันก็โนทุกสำนักแหละสำนักนู้นสำนักนี้บทวิเคราะห์สำนู้นบทนี้ซึ่งผมบอกไปว่ามันสุขว่ามันโนอะไรไม่รู้แต่มันเล่นลงละมันไม่มีทางมโนขึ้นมันต้องมโนลงมโนลงเล่นง่ายกว่าถูกไหมครับก็บรรดาหุ้นก็เอามาช็อตไปเรื่อยๆทั้งโลกนะแล้วก็ช็อตฟิวเจอร์ช็อตซิงเกิลสต็อกช็อตอะไรของมันตามวิธีการของมันนะบล็อกเทรดก็คงมีนะมึงนอกคงเหมือนเราแหละค่ะมันก็ช็อตจนหมดแหละเล่นช็อตดีกว่าแต่คุณแต่วันนี้คนจะติดหุ้นนะผมเตือนไปเลยนะคุณเห็นอเมริกาขึ้นดาวโจนส์ขึ้นไหนไหมครับไปดูดาวโจนส์แล้วคุณซื้อหุ้นติดหุ้นนะมันไม่มีความสัมพันธ์กันแล้วเพราะตอนนี้มันเล่นค่าเงินดอลลาร์นะครับนี่ 99.917 แล้วนะครับ DXYO นะฮะดอลลาร์อินเด็กซ์นะครับค่ะทะลุ100ไปเนี่ยเอเชียก็เจอเนี่ยนะฮะเงินมันไหลออกจากเอเชียนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินอะไรก็ออกไปก่อนแหละตัวก็ไปเก็งกำไรดอลลาร์นะครับที่ดอลลาร์ทำนิวไฮที่100เนี่ยนะมันก็จะวิ่งกระเจิงเลยเพราะนั้นเนี่ยเขาก็ขายออกไปก่อนถ้าเขาถืออยู่เนี่ยเขาไม่ได้ขาดทุนหุ้นขาดทุนตราสารหนี้แล้วก็ไม่ได้สนใจนะคุณมอนแต่เขาขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนนะครับซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นหลักการสำคัญของการที่เขามาที่บ้านเรานะมาที่ข้ามจากอเมริกามาเนี่ยเพื่อมาเล่นอัตราแลกเปลี่ยนเพราะนั้นเข้าไปก่อนแหละอันนี้เราจะเห็นว่าอเมริกายุโรปนิกเกอีนะมันก็คล้ายๆกันประสานตลาดเนี่ยมันเป็นตลาดใหญ่ที่เล่นโดยเฮดฟันในกลุ่มเดียวกันทั้งหมดเลยนะจากที่ไหนเฮดฟันที่ว่าเนี่ยเฮดฟันมันตั้งอยู่ที่อเมริกาอยู่แล้วคุณม่อนนะกองใหญ่ที่ฐานใหญ่มันอยู่ที่อเมริกานั่นแหละมันค่อยกระจายไปจะไปอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่จะเล่นน้ำมันก็อยู่ที่สิงคโปร์อะไรเงี้ยกระจายไป
มันก็ตรงนี้มันใช้อินเทอร์เน็ตหมดอยู่แล้วถูกไหมครับค่ะตัวใหญ่มันก็อยู่ที่อเมริกาแล้วมีไม่กี่เจ้าหรอกนะโกลแมนแซกเลมแมนบาร์เตอร์อะไรพวกนี้ไม่กี่เจ้าหรอกค่ะก็เดี๋ยวดูสถานการณ์เพราะว่าเขาเล่นลงนะแล้วเขาขายแล้วเราก็วันนี้ถ้าผมดูก็คือไม่มีใครช่วยรายย่อยเลยค่ะค่ะรายย่อยจะอยู่คนเดียวนะผมว่าอย่าไปย่านใจนะฮะเพราะว่าตลาดหุ้นตัวนี้มันเล่นมันมีฟีเจอร์เขาเล่นขาลงได้แล้วเรามีเครื่องมืออย่างเดียวคือซื้อหุ้นถูกก็ขายแพงนะมันไม่มีทางเลยแล้วแต่ผมก็กังวลนะคุณม่อนมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะไปเทรดฟีเจอร์แล้วเอาชนะเพราะว่าต้องไปทำความเข้าใจกันเลยเรื่องบล็อกเทรดนะคุณจะเล่นบล็อกเทรดกับคุณอะไรว่ายอมเสียเปรียบขนาดไหนอะไรเงี้ยนะคุณม่อนนะเดี๋ยวมีเวลาแล้วเราไปเคลียร์กันสักนิดนึงนะผมว่าบล็อกเทรดไม่ได้เล่นหุ้นใหญ่นะไม่ได้เล่นปตท.นะต้องมีตัวที่เล่นนะครับเล่นทูแจ๊สบ้านปูนี่แหละเฉลยให้เราไปเฉลยให้ว่ามันควรจะเป็นหุ้นอะไรแล้วที่เล่นต้องเป็นอะไรตัวที่น่าโดนทุบน่าโดนตีน่าโดนดันก็เรียกว่าอย่างนั้นนะฮะคือผมใช้คำว่าเราต้องยอมเสียเปรียบแต่เราได้นี่หรอไหมฮะค่ะเราต้องยอมเสียเปรียบเราต้องวิเคราะห์เยอะนะค่ะอย่างเนี้ยอย่างเราดูทีเฟกเนี่ยเราวิเคราะห์ฟันโทของโลกเนี่ยมันเห็นภาพพอเห็นภาพออกนะเราตัดหุ้นมาประมาณสัก10ตัวแล้วก็เราก็วิเคราะห์ที่เฟดเนี่ยพอได้นะฮะแต่พอบล็อกเทรดปั๊บเนี่ยมันไม่ใช่นะเราไม่รู้ว่าเงินในกระเป๋าของแต่ละคนมีเท่าไหร่นะโต๊ะเขาเรียกโต๊ะรับอ่ะโอ้ต้องไปดูแต่ละโต๊ะเลยว่าโอ้โหรับเท่าไหร่โต๊ะไหนโต๊ะไหนด้วยเช็คโต๊ะดีๆนะฮะคือมองรวมมันยังเห็นเงินเข้ามาแต่นี่เราไม่เห็นเงินในกระเป๋าเขาเลยอันนี้มาจะเห็นดอลลาร์อ่อนดอลลาร์แข็งถูกไหมมาไปดอลลาร์ไปดอลลาร์อ่อนมาดอลลาร์แข็งแล้วยังมองเห็นภาพว่าแนวโน้มเป็นไงยังแบบทีเฟกนี่พอตัวรอดได้นะแต่พอบล็อกเทรดเนี่ยนะโอ้โหคุณจะไปรู้ได้ไงว่าเจ้าคุณไหนพี่ตังเท่าไหร่แล้วก็เข้าออกยังไงใช่ไหมค่ะเทคนิคอลก็พอช่วยได้ต้องใช้เทคนิคอลนะฮะค่ะใช่ค่ะทีนี้มีคำถามหลายคนก็มาเรื่อยๆนะคะคุณนิพนธ์ในช่วงตลาดหุ้นตกเยอะเนี่ยบางคนก็ทุนมันตกเพราะอะไรเป็นต้นฮะก็เรื่องเดียวบอกไปแล้วนะฮะเรื่องนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นหุ้นเล็กมันก็จะไม่เกี่ยวกับนโยบายอเมริกาถูกไหมค่ะค่ะแต่หุ้นเล็กๆมันก็ไม่เกี่ยวเนี่ยแต่เนี่ยที่มันกดลงอยู่มันเป็นหุ้นใหญ่กดเดี๋ยวมาถามว่าดีแท็กเป็นอะไรนี่ผมไม่รู้นะครับผมรู้ไม่สามารถอ่านรู้ได้อ่ะทีนี้ตลาดปิดแล้วนะคะคุณนิพนธ์ก็ปรับตัวลดลงมา25จุดใช่ไหมฮะตอนนี้4.69ก็ที่มันหลุด1480นะคือว่าถ้าหลุด1480แล้วก็ขายไปนะฮะแต่ถ้าไม่ขายก็ได้ก็ถือไปก็ถ้าทนได้ก็ถือไปเพราะเราก็ไม่รู้ว่าลงถึงไหนค่ะเพราะเราไม่ได้เป็นคนขายฝรั่งเป็นคนขายแล้วเมื่อบรรสุฝรั่งก็ยังมีผู้อยู่แสนล้านค่ะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะขายหมดไหมทั้งแสนล้านหรือว่าเขาจะขายแค่หมื่นเดียวเราไม่รู้นะค่ะแต่พอเขาขายมาตั้งแต่วันที่14ตุลานะขายมาเดือนเต็มๆแล้วนะค่ะเราก็มาสู้เราสู้โดยหุ้นกลางไงนะฮะเราไม่ได้ไปสู้ที่หุ้นใหญ่กับเขาแต่เขาก็ไม่สนใจว่าแบงค์จะลงไปยังไงเคแบงค์จะลงไปยังไง SCB ลงไงปตท.จะลงไงเขาไม่ได้สนใจเพราะเขาเล่นขาช็อตไปไงคุณมอนค่ะพี่พอเขาเล่นขาช็อตได้ก่อนไหมฮะเขาช็อตแล้วไงเขาช็อตแล้วก็เป็นลื้อซื้อกลับข้างล่างนะค่ะค่ะเขาช็อตฟิวเจอร์แล้วอันเนี้ยมันก็จะลงไปส่วนที่เฟกผมก็มอง899900มีเด้งแถวๆนั้นก็เซตขึ้นอยู่ประมาณสัก1450ประมาณเนี้ยค่ะ1400ไอ้1000ทันสี่ร้อยห้าสิบไงตัวไหนเซตล่ะฮะโอเคมีถึงเซตนะฮะก็ถึงทันสี่ร้อยห้าสิบผมว่ามีเด้งนะครับแต่นั้นมีเด้งนะครับฟิวเจอร์แถวเก้าร้อยเนี่ยน่าจะมีเด้งนะฟิวเจอร์นะใช่แต่ถ้ามันหลุด900ลงไปเลยอันนี้ก็คือจบเร็วประมาณสัก865ถ้าวัดได้นะวัดไทชาร์ดได้ประมาณ865ประมาณผมถึงกล้าบอกว่าให้ช็อตเองมันต้องของวันเนี่ยพอช้าเปิดมาก็ช็อตไปนะก็ช็อตไปจบไปนะOkay. วันนี้ก็ยังช็อตทันนะทุกท่านแต่ถ้าพรุ่งนี้ช็อตเนี่ยผมไม่เห็นด้วยแล้วนะคือเวลาช็อตมันมีแบบเวลาเดียวอย่างทองคำจะได้เด้งขึ้นมา1.224แล้วเห็นไหมครับมันได้ขึ้นมาถ้าเราไปช็อตที่1ถึง241ถ้าเรามาช็อตมาช้าเลยไปโฟลว์ช็อต1.216กันราคาทุนแล้วเห็นไหมครับจังหวะช็อตมีจังหวะเดียวนะฮะแต่ฟิวเจอร์จังหวะช็อตมันเกิดตอนเช้าเปิดมาเช้านะปลายบ่ายมันก็ยังช็อตอยู่คราวนี้ผมว่าก็ยังพอได้อยู่นะแต่อาจจะมีกังวลตอนเช้านิดนึงถ้ามันเกิดเด้งก่อนแต่สุดท้ายแล้วก็แถวนี้ช็อตแถวนี้ยังได้อยู่นะครับยังมีรวมของกำไรอยู่นะแต่เนื่องจากว่ามันเป็นใช้เวลาเนี่ยนะบางทีไม่แน่เหมือนกันวอลุ่ม5.8นะครับอาจจะพ้วนเลยก็ได้นะซึ่งก็เป็นแบบดีพ้วนเลยก็จบเร็ว
ค่ะตลาดปิดนะฮะก็ที่เห็นในกระดานตอนนี้ปตท.ยืน327นะฮะทรู7.5 บาท IVL 32.25 บาทตัวไหนที่ยืนแล้วยืนได้บ้างคะที่เห็นแค่นี้ฮะยืนเหลืองอ๋อไม่ได้ถามคือเราที่เราไม่รู้มันยืนหน้าหรอเรารู้ว่าวอลุ่มมันคอนทรอลมัน6,000ตอนนี้มันเหลือ9,900ไงฮะคือเราจะรู้โดยวิธีแบบนี้นะเราไม่ได้ไปถามคุณพีทนะครับแต่เรารู้ว่ามันยืนได้เพราะว่าวอลุ่มเนี่ยจาก6,000 ล้านมันเหลือ1,000 ล้านหรือ900 ล้านเนี่ยก็คือว่ามันไม่มีแรงขายออกมาไงมันก็คือจบถูกไหมฮะเราก็ตามดูทรูเนี่ยทรูเทรดเป็นหมื่นล้านวันนี้ทรูวอลุ่มเท่าไหร่ครับ1,700แต่วอลุ่มก็ไม่มีไงมันจะลงไปเท่าไหร่ก็เรื่องของมันไม่ต้องไปกลัวมันหรอกนะฮะคือมันลงตามก็เรียกเซนติเมนต์ตลาดเป็นมูดราคาจะลงไปโดยที่ไม่วอลุ่มไม่ได้ลงตามไปอ่ะอันนี้ไม่เป็นไรนะแต่ถ้าพรุ่งนี้เปิดมาทูวอลุ่มมาเลย5,000 ล้านแล้วเป็นแรงขายลงไป6.5 บาทโอ้5 บาทยังเอาอยู่หรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะโอเคมียืนชัดยืนรู้แล้ว IVL ยืนได้ไหมคะIVL ก็ผมว่าก็ยังนั่นอยู่นะนับตัวยืนอยู่นะคุณผู้ชมแบบเรายังดูที่32สลึงที่พูดมาตอนกลางวันยังยืนอยู่ตรงนี้เขาก็ยังยืนอยู่แล้วก็ดรอปวอลุ่มอยู่นะโอเคครับยังดรอปวอลุ่มอยู่ดรอปวอลุ่มอยู่เขาดับวอลุ่มอยู่วิธีการดูเทคนิคเขายังไม่ลงแต่ถ้าเขาปิดจังหวะ32 บาทสลึงเนี้ยผมก็แนะนำว่าให้ไปก่อนโอ้32 บาทสลึงถ้าหลุดก็ถอยนะใช่แต่นี่เขายังบอกว่าเขายังออกข้างเขายังออกข้างอยู่เดี๋ยวขอเคลียร์อีกตัวหนึ่งนักทุนถามมาสงสัยไม่ได้ฟังเมื่อตอนเที่ยงนะ PTL ยืนได้ไหมฮะ PTL นี่ก็บอกว่ามันโดดตั้งแต่วันก่อนนะครับแล้วก็คืนต้องปิดแล้วเมื่อวันศุกร์เนี่ยผมก็แนะนำว่าให้ขายไปก่อนแล้วนะตอนนี้ PTL เนี่ยต้องบอกว่าเป็นหุ้นตลาดคือถือว่าเซ็ตลงมันก็จะลงนะแต่มันก็ไม่เกเรหรอกนะครับสมมุติลงไป10 บาทเซ็ตลงไป10 บาทแล้วมันก็วิ่งทะลุ15 บาทอีกแต่มันผมบอกว่ามันหุ้นเหมาะกับเซ็ตเพราะมันเหวี่ยงกว้างไงคุณบอกคุณไม่ขายหรอก12.60 บาทแล้วมันลงไป10 บาทเนี่ยคุณรู้ไหมว่ามันกี่เปอร์เซ็นต์26%นะมีแสนเนี่ยมัน26,000นะถูกไหมครับไปถึงซื้อ PTL 100,000 บาทมี20,000,000นี่มัน26,000นะมันเยอะนะก็ต้องขายไปก่อนนะครับว่ากันมีคนถามพี่ม่อนขำอะไรอ่ะเดี๋ยวจะเฉลยให้ฟังขำอะไรก็ติดตามตลาดในวันพรุ่งนี้นะคะคือเราก็เป็นห่วงนักลงทุนนะครับเราเนี่ยก็ห่วงนักลงทุนอยู่แล้วนะครับแล้วก็แต่เราเข้าใจนะว่านักลงทุนเนี่ยเวลาตลาดมันลงเนี่ยจะเยอะไม่กล้าซื้อหรอกนะฮะชอบมารอซื้อตอนตลาดแน่ๆก่อนแล้วก็ตัวนู้นตัวนี้ตัวนั้นนะฮะซึ่งเนี่ยเราก็เป็นมาก่อนเราไม่ได้เป็นแค่วัน2 วันหรอกสมัยเราเล่นรุ่นใหม่ๆก็เป็นมา5 ปีแหละนะฮะอันนี้เราเข้าใจแต่ตอนนั้นเราไม่ค่อยมีตังค์อย่างนี้หรอกแม่ทิมอนค่ะแล้วเราก็เสียไม่เยอะไงแต่พอตอนที่เรามีเงินอ่ะเรารู้วิธีเล่นแล้วเราก็มีตังค์ฉะนั้นเราไม่เคยเสียหายอีกเลยเรารู้ว่าเวลาเสียแล้วมันใจมันไปทุกอย่างมันไปหมดเลยมันเอากลับไม่ได้โอ้นักทุนเอาใจกลับมาอันนี้เข้าใจนะครับว่าถ้าอย่างนี้ถ้าใครยังแบบว่าคิดว่ายังต้องฟังอยู่ยังทำไม่เป็นยังไม่รู้เลยจะซับลอตเป็นยังไงจังหวะแท่งเทียนต้องขายเป็นยังไงอย่างเงี้ยเล่นน้อยๆก่อนคุณเนี่ยนี่คือมหาลัยขนาดใหญ่เลยคุณไปเรียนที่ไหนมาไปอบรมที่ไหนมาถ้าคุณไม่มาลงในมหาลัยจริงคือเทรดในตลาดจริงคุณไม่มีทางชนะได้ค่ะพี่นะครับเดี๋ยวตามพรุ่งนี้ต่อนะเดี๋ยวจะเฉลยกันพรุ่งนี้ดูต่อขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับมีคนเฉลยแทนพี่มอแล้วเฉลยว่าไงก็ไปดูใน Facebook เองนะฮะก็ไม่เป็นไรนะฮะนักทุนค่ะ